ในฝั่งของคุณสุทินเพราะว่าเขาก็ได้ไปสอบถามคุณสุทินค่ะเพราะว่าเอายังไงล่ะก้าวไกลนะคะคุณสุทินคลังแสงว่ายังไงบ้างประเมินสถานการณ์หน่อยหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีที่บอกว่าแก้ไขมาตรา112เท่ากับล้มล้างการปกครองคุณสุทินเขาก็บอกว่าคนไทยวันนี้นะเคารพศาลนะเมื่อศาลตัดสินอย่างไรทุกคนเคารพก็น่าจะจบแล้วก็มั่นใจว่าสถานการณ์ไม่น่าจะบานปลายพอที่ผ่านมาเรามีบทเรียนมากแล้วคนก็เหนื่อยและขณะนี้บ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีฉะนั้นต้องทำให้บรรยากาศเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าซึ่งประเด็นดังกล่าวค่ะจะเป็นการพิจารณาตามคันลองของกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณสุทินกันค่ะเป็นสิทธิ์คนไทยมีความคิดเสรีแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ๆเรื่องนี้ก็มีมาเรื่อยคนร้องก็ร้องเรื่อยแต่สุดท้ายถ้ามันเข้าสู่กระบวนการมันมีข้อยุติมันก็จะจบคนร้องก็ร้องหรือแต่ก็รอฟังศาลศาลจะตัดสินยังไงตัดสินมาก็รับฟังเขารับศาลแล้วก็จบผมเชื่อว่าเปลี่ยนไปเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนคนมันเหนื่อยฝ่ายมั่นคงได้ประเมินสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมก็ประเมินเป็นปกติก็ฝ่ายบางคนก็ทำงานประเมินข่าววิเคราะห์สถานการณ์เป็นปกติก็ยังไม่คิดว่าจะมีอะไรที่น่าวิตกเพียงแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงก็ต้องไม่ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ตลอดไม่ประมาทและทีนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสุทินคลังแสงอีกนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรในกรณีที่ทุกวันนี้ค่ะมีนักร้องอ่ะมากมายเลยนะพี่แววออกมาไปยื่นกกต.บ้างไปยื่นปปช.ให้ยุบพรรคก้าวไกลหรือสอบจริยธรรมส.ส.ทั้ง44คนคุณสุทินคลังแสงนะเขาก็ตอบว่ามันเป็นสิทธิ์ค่ะเพราะว่าคนไทยมีความคิดที่เสรีและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมีคนร้องเรียนเนี่ยมาเรื่อยๆสุดท้ายเมื่อเข้าสู่กระบวนการและได้ข้อยุติมันก็จะจบค่ะคนร้องก็ร้องแต่สุดท้ายก็ขอให้รอฟังศาลและเมื่อศาลตัดสินมาแล้วเคารพคำตัดสินมันก็จบทั้งนี้คุณสุทินก็เชื่อว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะคนเหนื่อยส่วนการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยก็ดำเนินตามปกติค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรที่น่าวิตกแต่อย่างใดเพราะว่าความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ตั้งมั่นตลอดไม่ได้ประมาทก็จริงอย่างที่คุณสุทินว่าเพราะว่าคุณสนธิยาเองก็บอกว่าก็เป็นนักร้องโดยเฉพาะเรื่องของก้าวไกลก็ติดตามมา7ปีแล้วเนาะตั้งแต่จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่จนถึงวันนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงคุณสุทินนะคะเราก็ต่อกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีความชื่นมื่นกันในโครงการพลทหารปลอดภัยค่ะค่ะที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรประธานคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะค่ะให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าพบคุณสุทินนะคะก็ถือว่าเป็นการตั้งใจมาหารือในวันนี้เพื่อให้เข้าใจบทบาทการทำงานของกันและกันโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสภายในกองทัพการดำเนินกิจการในกองทัพซึ่งมีการพูดคุยกันหลายเรื่องเลยรวมทั้งเรื่องของเรือดำน้ำและก็การกู้เรือหลวงสุโขทัยแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือกรณีปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนกับพลเรือนนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้คลี่คลายปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินค่ะรวมไปถึงการจัดการเรื่องเงินนอกงบประมาณเพื่อทำให้ประชาชนได้ไว้วางใจในความโปร่งใสและให้ประชาชนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพมากขึ้นเพราะหากไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเรือนกับกองทัพได้แล้วก็จะเป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องที่กองทัพจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อาจจะทำให้ประชาชนตั้งสมมติฐานในทางลบได้แล้วก็ตั้งข้อสงสัยในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์เช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อกองทัพจึงถือว่าเป็นความจริงใจของกรรมการทหารนั่นเองค่ะโอ้หลายเรื่องเลยทีเดียวทีนี้เขาบอกว่าไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ในการพูดคุยนะคะคุณวิโรจน์บอกว่าก็คือเรื่องของคณะกรรมการทหารจะเปิดตัวโครงการพลทหารปลอดภัยค่ะโดยจะได้หารือกับคุณสุทินเพื่อขอความร่วมมือกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการของทหารเกณฑ์และหากพบปัญหาเหล่านี้ก็จะได้พูดคุยอย่างเร่งด่วนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกองทัพได้ทันทีโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่แหละเป็นผู้มอบหมายเพื่อสกัดกั้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
หรือการลงโทษที่ผิดระเบียบนะคะโดยมีเป้าหมายว่าต้องไม่มีทหารเกณฑ์บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายในทันทีโดยการโอนย้ายไปอยู่กับผู้ฝึกที่มีจิตใจดีค่ะเพื่อทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความสบายใจด้วยดังนั้นวันนี้สาระสำคัญที่สุดก็คือการเปิดตัวโครงการพลทหารปลอดภัยเพื่อทำให้พลทหารและก็พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าพลทหารลูกหลานของเขามีความปลอดภัยตั้งแต่การตรวจเลือกก็จะทำให้มีการสมัครเข้ามาเป็นพลทหารมากขึ้นในปีต่อไปด้วยค่ะคุณวิโรจน์ก็ยังพูดอีกนะคะว่าโครงการนี้ก็จะมีการฝึกอบรมและก็ขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมส่งทหารระดับผู้บัญชาการเลยนะคะเข้ามาอบรมเกี่ยวกับพรบ.อุ้มหายแล้วก็ซ้อมทรมานเพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมาธิการการทหารนั้นได้ความร่วมมือกับกองทัพอย่างรวดเร็วที่สุดสกัดกั้นไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือว่าความสูญเสียความบาดเจ็บใดๆโดยเฉพาะการลงโทษลงทันที่ผิดระเบียบเราก็จะได้ข่าวพวกนี้มาโดยตลอดนะคะรวมถึงการลงโทษที่ผิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหากทำหมดแล้วสุดท้ายท้ายสุดหยุดได้หมดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็จะเป็นการหยุดยั้งความรุนแรงได้ด้วยค่ะแล้วก็การที่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายแล้วก็ซ้อมทรมานนะคะทางกรรมาธิการการทหารก็จะรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอัยการแล้วก็สำนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะก็มีหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีการขอความร่วมมือจากทางคุณสุทินด้วยเนี่ยยืนให้สัมภาษณ์คู่กันเลยนะคะในเรื่องของการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองทัพเพราะว่าในยุคก่อนๆนั้นมีการทำหนังสือมาถึงหน่วยงานต่างๆเพียง1ครั้งเมื่อไม่ได้รับคำตอบทุกอย่างก็ดูจะเงียบหายไปเลยแต่มติของคณะกรรมการการทหารในชุดนี้บอกเลยนะคะว่ามีความชัดเจนว่าจะทำหนังสือ3ครั้งครั้งที่1อะไรบ้างหนังสือถึงหน่วยงานโดยตรงแต่ทุกครั้งจะมีสำเนาถึงคุณสุทินค่ะครั้งที่2จะตามถึงคุณสุทินโดยตรงในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อสั่งการให้หน่วยงานนั้นๆให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการการทหารถ้ายังไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดก็จะตามในครั้งที่3นั่นเองค่ะก็คือการทวงถามไปที่คุณสุทินอีกครั้งเลยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือเพราะฉะนั้นแล้วคณะกรรมการการทหารจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าคุณสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีเจตนาให้ความร่วมมือซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นโอ้ฟังดูแล้วชื่นมื่นเลยทีเดียวนะคะค่ะและทีนี้นะคุณผู้ชมเห็นไว้ว่าเขายืนคู่กันนะเพราะว่าคุณวิโรจน์เนี่ยเขาเป็นประธานกรรมาธิการการทหารกับคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทีนี้นะคุณวิโรจน์กับคุณสุทินเขาก็ได้สัมภาษณ์ร่วมกันนี่แหละค่ะอย่างที่เราเห็นคุณวิโรจน์เขาก็บอกแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะค่ะมีการพูดคุยซักถามกันหลายประเด็นถึงความร่วมมือระหว่างกันโดยโครงการพลทหารปลอดภัยกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาก็บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือซึ่งทางคณะกรรมการการทหารก็มีโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงกลาโหมเรียกได้เป็นโซเชียลคอนโทรลก็จะเหมือนกำหนดพฤติกรรมเนี่ยที่มันนอกลู่นอกทางเนี่ยให้มันดีขึ้นและทีนี้คุณวิโรจน์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือคุณสุทินเนี่ยได้ตบปากรับคำและว่าจะดำเนินโครงการพลทหารปลอดภัยกับกรรมาธิการถือว่าเป็นข่าวดีค่ะที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะที่ส่งลูกไปเป็นทหารเนี่ยพี่แววเขาแบบมั่นใจแหละว่าลูกเขาจะไม่มีการบาดเจ็บหรือลงโทษที่บาดเจ็บร้ายแรงอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าดีใจค่ะที่จะดำเนินโครงการนี้ด้วยกันก่อนที่จะมีการเกณฑ์ทหารเพราะว่าในปีนี้ก็จะมีการเกณฑ์ทหารในปี67ไงคะคุณวิโรจน์เขาก็เลยอยากให้โครงการพลทหารปลอดภัยเนี่ยออกมาก่อนการจับใบดำใบแดงในปี2567นี้ก็จะได้ทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการนอกรู่นอกรอยและอาจจะผิดหลักสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าฟังดูแล้วน่าจะโอเคเลยเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลด้วยมีคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าก็ขอให้เกิดขึ้นจริงนะอย่าเล่นละครคุณอารมณ์บอกค่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละเพราะว่าเขาก็มีการความร่วมมือทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยและสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกกับประชาชนอยู่ดีนะคะ
ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ